เดชพลคะสิ่งแรกจิมขอถามแบบนี้เลยค่ะเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นกับ UBE ครับเมื่อวานนะครับตั้งแต่ตอนก่อนเปิดตลาดเนี่ยเราก็สังเกตแล้วครับว่าตลาดในภูมิภาคเนี่ยนะครับก็ลงนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยนะครับตลาดประเทศไทยเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับต้องเรียนนี้ว่า UBE เราเนี่ยนะครับจดทะเบียนอยู่ในกลุ่มของพลังงานพอดีนะครับเพราะเนี่ยเมื่อวานก็ได้เซนติเมนต์ตลาดที่อาจจะไม่ค่อยดีไปในเชิงของแรงขายของกลุ่มที่เป็นกลุ่มพลังงานแล้วก็ต้องเรียนอีกอย่างนึงนะครับว่าถ้าเรามาดู PE ของตัวหุ้น UBE เนี่ยต้องตอบว่า UBE เนี่ยเข้าตลาดด้วย PE ค่อนข้างสูงนะครับต้องเรียนนี้ครับว่าเนื่องจากว่าในธุรกิจของ UBE เราเนี่ยในทั้งส่วนที่เป็นของเอทานอลที่เป็นพลังงานนะครับแล้วก็ในส่วนของแป้งมันสำปะหลังที่เป็นอาหารที่เป็นฟู้ดนะครับแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของกลยุทธ์บริษัทนั้นเนี่ยเราจะโตไปในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของอาหารนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับทิศทางในของผลกำไรที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะเนี่ยพอดู PE แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับในหุ้นกลุ่มพลังงานอื่นนะครับก็จะค่อนข้างสูงเพราะเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับพอเปิดตลาดออกมาเนี่ยนะครับก็ดูเขาเรียกว่าสภาพตลาดอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะทำให้มีในลักษณะของการที่มีแรงขายของหุ้น UBE มานะครับแล้วก็ทำให้ในสภาพของทั้งหมดเกิดอาจจะเกิดการแพนิคนะครับที่เราสังเกตอยู่แต่เราย้ำอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของผลประกอบการ UBE นั้นเนี่ยนะครับยังดีอยู่นะครับแล้วก็ยังมีทิศทางที่เติบโตนะครับ อยู่ด้วยครับค่ะในส่วนของคือมันเป็นความกังวลของหลายๆคนนะคะหลังจากที่เห็นแรงขายเมื่อวานนี้ค่อนข้างหนาแน่นขนาดนั้นเนี่ยหลายคนเขาก็กังวลว่าเฮ้ยมันสะท้อนในส่วนของธุรกิจของเรามันไม่ดีหรือไม่อย่างไรเนี่ยขอยืนยันตรงนี้หน่อยค่ะว่ามันเป็นแบบไหนคะครับต้องเรียนนี้ครับว่าธุรกิจนะครับยังดีอยู่นะครับโรงงานที่จังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นคอมเพล็กซ์เราเนี่ยนะครับก็ยังมีโอเปอเรชั่นที่ดีอยู่นะครับยอดขายทั้งในส่วนที่เป็นเอทานอลเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เอทานอลที่เป็นเกรดอุตสาหกรรมที่ใช้ทำเจลทำสเปรย์ทำความสะอาดมือเนี่ยก็ยังดีอยู่ในส่วนของแป้งมันสำปะหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งชนิดธรรมดาก็ดีแป้งออร์แกนิกนะครับหรือฟาวที่ใช้ทดแทนแป้งสาลีก็ยังมียอดขายที่เติบโตดีอยู่นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวถัดจากนี้ไปจะเป็นเทศกาลในเรื่องของการประกาศผลประกอบการไตรมาส3เนี่ยนะครับก็คงจะได้เห็นผลประกอบการ UBE นะครับผมเชื่อว่าเป็นทิศทางที่ยังเติบโตที่ดีด้วยครับค่ะซึ่งจากที่เราเห็นตอนนี้จิมกำลังแชร์ในส่วนของรายได้จากการขายอยากให้พูดถึงในส่วนของทั้งปีนี้หน่อยค่ะเพราะว่าในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าในส่วนของธุรกิจเอทานอลหรือว่าธุรกิจแป้งมันสำปะหลังค่อนข้างเติบโตดีครึ่งปีหลังก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะค่ะครับเฉพาะ6เดือนแรกเนี่ยนะครับยอดขายเราเติบโตขึ้น 40% นะครับยอดขายนี้ยังมีโมเมนตัมต่อนะครับในไตรมาส3ไตรมาส4นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไตรมาส3ในส่วนที่เป็นเอทานอลอุตสาหกรรมเนี่ยโตขึ้นอย่างมากเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของแป้งมันสำปะหลังก็ยังเติบโตที่ดีอยู่นะครับถ้าดูในส่วนของผลกำไรสุทธิเลยนะครับจะเห็นว่ากำไรสุทธิ6เดือนแรกเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเท่ากับกำไรของทั้งปี63ไปแล้วทั้งปีนะครับในส่วนของไตรมาส3เนี่ยก็ยังมีทิศทางการเติบโตของกำไรที่ยังดีอยู่นะครับมันก็ยังยืนยันในเรื่องของperformance ในเรื่องของการธุรกิจการค้าการขายการประกอบการการผลิตของบริษัทนะครับว่ายังเป็นไปตามเป้าหมายนะครับเป็นไปตามแผนที่ได้วางกลยุทธ์ไว้ทุกประการครับค่ะในส่วนของพี่อู๊ดมีอะไรจะสอบถามไหมคะพี่อู๊ดคะที่ดูจากสวัสดีครับคุณเดชพลฮะเดชพลฮะตัวธุรกิจดูเหมือนว่าการแป้งมันสำปะหลังดูมีการเติบโตค่อนข้างเยอะจริงๆมันจะกลายเป็นว่าธุรกิจนี้ในอนาคตมันจะแซงเอทานอลไปเลยไหมเนี่ยตอนนี้ใช่ครับคือในอนาคตแผน5ปีเนี่ยนะครับวางเป้าหมายในเรื่องของทั้งรายได้แล้วก็กำไรในส่วนของแป้งนี่จะเติบโตจนจะมีเขาเรียกว่าจะมีเป็นองค์ประกอบประมาณสัก 70% นะครับแล้วก็ส่วนของเอทานอลจะเหลืออยู่แค่ 30% ต้องเรียนนี้ครับว่าเราก็มีแผนนะครับว่าถ้าในอนาคตเนี่ยนะครับสัดส่วนนี้มันปรับไปเนี่ยนะครับเราก็อยากจะเรียกว่าย้ายไปอยู่ในหมวดที่มีการที่สะท้อนในตัวธุรกิจแท้จริงนะครับในเรื่องของคุณค่าแท้จริงของบริษัทด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เราไม่ใช่แค่ชิปเป็นในส่วนของอาหารอย่างเดียวนะครับเราชิปจากที่เราเป็นสินค้ากลางน้ำนะครับส่งไปเป็นโฮลเซลอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราจะมีสินค้าที่เป็นปลายน้ำมากขึ้นซึ่งตอนนี้นะครับเรามีอยู่หลายผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วแล้วก็ยังมีที่อยู่ในไพไลน์ในเรื่องของ R&D อีกเยอะอีกเยอะมากนะครับอยากจะให้ได้ติดตามนะครับในเรื่องของผลประกอบการว่าในถัดจากนี้ไปเนี่ยจะเห็นนะครับในเรื่องของการที่บริษัทเนี่ยจะออกสินค้าที่เป็นปลายน้ำนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสได้ง่ายขึ้นนะครับว่านี่คือธุรกิจของบริษัท
และเป็นสินค้าที่เพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นพรีเมียมด้วยครับเห็นมีแป้งที่เป็นออร์แกนิกด้วยนะฮะไอ้ตัวนี้ผมขอทราบสัดส่วนนิดนึงไหมฮะว่าแป้งที่เป็นแนวออร์แกนิกจริงๆเรามีสัดส่วนเท่าไหร่ถึงของแป้งทั้งหมดที่เราขายไปเนี่ยครับปัจจุบันนะครับแป้งออร์แกนิกเนี่ยนะครับเราขายอยู่ประมาณที่ 30% นะครับของกำลังการผลิตโดยรวมแต่ว่าเป้าหมายนะครับโตเนี่ยเราโตทุกปีเลยครับเฉพาะปีนี้นะครับงบที่เราประกาศไป6เดือนแรกเนี่ยยอดขายตัวแป้งออร์แกนิกเนี่ยนะครับเรียกว่ามากกว่าปีที่แล้วทั้งปีไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องเรียนนี้ครับว่าตรงนี้นะครับเราไม่แปลกใจเพราะว่าเรามียอดขายที่เติบโตดีมากเนี่ยนะครับมาหลายๆปีหลังเนี่ยนะครับที่เราทำมาเพราะเนี่ยนะครับยิ่งเฉพาะยิ่งช่วงโอเคไอตัวโควิดเนี่ยนะครับเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผู้บริโภคใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่าต้องเรียนนี้ครับว่าคนอาจจะเห็นธุรกิจเราไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าเราส่งออก 100% ฮะเราเป็นผู้ส่งออกเบอร์หนึ่งนะครับไปที่สหรัฐอเมริกานะครับเราเป็นผู้ส่งออกแป้งออร์แกนิกเนี่ยนะครับมากที่สุดนะครับเพราะเนี่ยถ้าเป็นตลาดในระดับสากลเนี่ยจะรู้จักเรียกว่าบริษัทเราเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าในส่วนของนักลงทุนในประเทศไทยอาจจะยังตรงนี้เราต้องเร่งประชาสัมพันธ์มากขึ้นครับเมื่อก่อนผมรู้จักใบตัวอุบลเนี่ยจากเมื่อตอนนี้ผมทำเป็นนักวิเคราะห์พลังงานคือไทยออยไปซื้อหุ้นอุบลก็เลยรู้จักอุบลมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับวันนี้ถือหุ้นประมาณเท่าไหร่นะ10%ใช่ไหมครับตอนนี้ไทยออยใช่ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของผู้ถือหุ้น3ส่วนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของทางครอบครัวโคสุรัตน์นะครับแล้วก็กลุ่มของทางไทยออยนะครับแล้วก็กลุ่มของทางบางจากนะครับยังมีสัดส่วนการถือหุ้นเหมือนเดิมนะครับทุกคนเนี่ยนะครับอยู่ในภายใต้กติกาในเรื่องของเขาเรียกว่าไซเลนต์พีเรียดนะครับก็ไม่ได้มีการขายหุ้นแล้วทุกคนใน3ส่วนนี้ก็ยังยืนยันนะครับในเรื่องของการที่จะเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทนะครับเพราะอย่างที่เรียนนะครับเราทราบอยู่แล้วว่าไทยออยก็ดีบางจากก็ดีก็เป็นกลุ่มที่ต้องใช้ตัวเอทานอลนะครับในการที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตแก๊สโซฮอล์นะครับเพราะนี่นะครับทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะครับก็ยังยืนยันในเรื่องของการที่จะเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทต่อไปครับก็คือเราขายตัวเอทานอลที่ผลิตให้ทั้งหมดให้กับ2กลุ่มนี้ใช่ไหมครับเป็นหลักเลยอ๋อต้องเรียนนี้ครับว่าเราขายให้2กลุ่มนี้เนี่ยเป็นหลักก็จริงแต่ว่าเรามีการกระจายความเสี่ยงในเรื่องของการขายให้กับในบริษัทอื่นๆด้วยนะครับปัจจุบันสัดส่วนการขายต้องเรียนนี้ครับว่าเรามียอดขายครบเรียกว่าแทบจะทุกบริษัทที่เป็นผู้ค้าน้ำมันเลยนะครับทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงที่ดีของบริษัทครับค่ะหลังจากนี้หลังจากที่เข้าตลาดมาละนะคะการเติบโตจากนี้ขอยืนยันหน่อยค่ะว่าเติบโตไปในทิศทางไหนอย่างไรและปีนี้จะเติบโตเท่าไหร่ปีหน้าจะเติบโตยังไงคะครับต้องเรียนนี้ครับว่าจะเติบโตไปในทิศทางที่เป็นอาหารนะครับซึ่งสอดคล้องกับเรื่องของแนวโน้มผู้บริโภคในเรื่องของสุขภาพความเป็นออร์แกนิกความเป็นกลูเตนฟรีนะครับแล้วก็ปีนี้ผลประกอบการเนี่ยเราเห็นไปแล้วว่าเท่ากับปีที่แล้วทั้งปีแค่6เดือนยังยืนยันว่าในไตรมาสที่3และ4นะครับจะยังเห็นทิศทางการเติบโตของผลประกอบการที่ดีแล้วก็เชื่อว่าจะไม่ใช่เป็นแค่ลักษณะที่ว่าเอา2คูณกับ6เดือนแรกด้วยนะครับคิดว่าจะเติบโตมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับก็อยากจะให้ได้ลองติดตามนะครับแล้วก็ดูแนวโน้มผลประกอบการนะครับต้องเชื่อว่าเดี๋ยวไตรมาส3ก็ใกล้ๆที่จะประกาศแล้วครับค่ะเอาละค่ะพี่อู๊ดคะเราอาจจะต้องพูดคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณเดชพลคะขอบคุณมากๆค่ะที่มาเคลียร์ชัดในทุกประเด็นตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ